โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่ในเกมฟีฟ่าไลฟ์4นะครับผมก็เมื่อเช้านี้เติมไป300แล้วลืมกดอัดครับผมท่านผู้ชมโคตรสะเพร่าเลยครับผมชีวิตกูเหี้ยบวกไปหลายตัวนะครับมี NDD นะผมที่ซื้ออันนี้ซื้อเอานะครับตังค์อะไรหมดไปแล้วตีบวกไปหลายตัวเลยนะครับทีมแล้วก็มีบวกพวก 19TS อะไรแหละบวกแต่ว่าติด7อยู่ประมาณ3ตัวแต่บวก8ไม่ติดสักตัวก็เลยตีบวก1ไว้ขายแล้วก็ตั้งซื้ออยู่นะผมยูริติเลมองตอนนี้ไม่มีขายครับโอ้โหโคตรเหี้ยเลยวันนี้ก็จะมาสอนแล้วกันนะผมวิธีการตั้งค่านะผมคอมกากนะครับความสเปคไม่แรงเนี่ยตั้งค่ายังไงให้เล่น FIFA Online 4ได้นะครับโดยไม่เด้งไม่เด้งแล้วก็ไม่แลกด้วยนะครับลื่นเลยนะครับน่าจะเป็น Windows จริงแหละแต่มันอัปเดต Windows ไม่ได้นะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะอ่ะตั้งตามนี้นะผมตามผมแล้วกัน 1280x720 นะผมความละเอียดกราฟิกนี่คือต่ำมากเลยนะถึงจะเล่นได้อันนี้คือไม่เกี่ยวนะครับตั้งค่าผมตั้งค่าจอก็ไม่มีอะไรมากครับผมตั้งตามผมเลยก็ได้แสดงชื่อผู้เล่นในประมาณนี้โชว์ผู้เล่นในเกมก็ปิดไปนะครับอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันนะผู้เล่นในเกมอ่ะไม่ใช่ผู้ชมในเกมผู้ชมในเกมก็มีส่วนเหมือนกันนะผมก็เลยปิดไปเพราะมันมีส่วนทำให้แลกกระตุกนิดนึงนะครับแต่ตอนไปเล่นเนี่ยไม่แลกนะแต่ตอนอัดคลิปเนี่ยมาแลกแทนนะครับอัดคลิปนี่มันจะแลกแทนเหมือนมันจะกินสเปคไปด้วยนะครับตอนอัดคลิปนะครับก็ตั้งค่าประมาณนี้นะผมเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งอย่างนะผมการตั้งค่าให้เล่น FIFA ได้นะผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันก็ส่วนวิธีที่2นะผมเข้ามาที่เราติดตั้งเกม FIFA Online 4ไว้นะผมติดตั้งไว้ใน Dice นะผมก็เข้ามาตัวเลขนี้นะผมแล้วก็หา custom option นะผมปรับตามผมเลยนะผมจะได้ไม่เด้งนะครับอันดับแรกนะผมใครที่โหลดมาใหม่มันน่าจะเป็นเลข1เลข4เลขอะไรสักอย่างเนี่ยให้ปรับเป็น0ทั้งหมดนะผมแล้วก็ลบคอมเมนต์อันสุดท้ายไปให้เหลือแต่คำว่า bright อะไรสักอย่างเนี่ย brightness เหรอ brightness ถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะแล้วก็ contrast2 อันนี้ผมปรับเป็น4นะครับแล้วก็3อันบนปรับเป็น0แล้วก็สกรีนไว้นะผมสกรีนไว้1920แล้วก็สกรีนไฮนะผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะ1080นะผมปรับตามผมเลยนะผมอ่ะจำไว้นะผมอ่ะอันดับแรกนะผมเดี๋ยวไม่เห็นภาพใครที่ติดตั้งเกมไว้ใน Dice นะผมเข้ามา Dice เหมือนผมเลยการีน่าครับกดที่มาเกมแล้วก็328-36ครับผมเข้ามาแล้วก็เลื่อนหาครับผมคำว่า custom option ครับผมดับเบิลคลิกเข้ามานะครับขึ้นมาหน้านี้เลยนะผมถ้าใครมันมีเกินออกมาหรือว่ามีน้อยกว่านี้ให้เติมให้พิมพ์เข้าไปอีกมันสามารถพิมพ์เข้าไปได้นะเนี่ยเห็นไหมแต่เราจะไม่พิมพ์ครับมันสามารถพิมพ์เข้าไปได้ครับหรือมันเกินมากกว่านี้ก็ให้ลบออกครับให้มันเหลือแค่นี้พอนะผมนะปรับเป็น4ลองอันสุดท้าย4แล้วก็3อันบน0หมดเลย2อันกลางก็คือ1920แล้วก็1080นะครับโอเคตามนี้เลยนะครับโดนเซฟไปโอเค
เคกาวออกมาตามนี้เลยนะผมสำหรับ FIFA Online 4นะผมปรับยังไงให้เล่นลื่นนะโดยเข้าเกมไม่เด้งด้วยนะครับแถมภาพในเกมเนี่ยครบนะรูปไม่หายเหมือนเมื่อก่อนด้วยนะปรับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูสเปคของเครื่องผมนิดนึงนะนี่ครับผมสำหรับสเปคนะครับผมเป็น Intel นะผม Core i3 นะครับ CPU 2.50 นะครับผมกิกะเฮิรตซ์ครับผมแล้วก็แรม6 GB ครับ64บิตนะครับผมก็ Windows 10 Pro ครับติดตั้งเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานี่เองนะครับ3วันที่แล้วนะครับสำหรับ Windows ที่ผมบอกว่ามันอัปเดตไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูแป๊บนึงเนี่ยตรงนี้มันไม่มีขึ้นให้อัปเดตนะผมแล้วก็ไม่สามารถอัปเดตได้ผมก็งงเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะผมซึ่งมันอัปเดตไม่ได้ครับทุกคนผมพยายามอัปเดตหลายครั้งแล้วนะผมดูเดี๋ยวเช็คกิ้งแป๊บนึงครับผมเช็คกิ้งฟอร์อัปเดตโอ้โหสงสัยจะนานครับผมมาข้ามไปเลยแล้วกันนะผมซึ่งมันอัปเดตไม่ได้มันก็จะขึ้นตรงนี้นะผมมันจะขึ้นว่าถ้าเป็นภาษาไทยนะผมให้มันจะขึ้นว่าเปิดใช้งาน Windows นะครับข้างบนเนี่ย Activate Windows เนี่ยมันจะอัปเดตแบบพวก Security หน่วยป้องกันอะไรประมาณ Anti Virus เนี่ยมันอัปเดต Windows ไม่ได้นะมันจะขึ้นตัวนี้นะเป็นภาษาไทยก็อ่านว่าเปิดใช้งาน Windows นะครับ Activate นะ Activate Windows Go to Setting to Active Windows นะมันก็จะให้เราไปตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งาน Windows แต่ไอ้เหี้ยเปิดไม่ได้ครับผมนะมันก็อัปเดตเสร็จไปแล้วนะเห็นไหมกดไปที่ Windows Security ฮะแป๊บนึงค้างอะไรสัตว์นี่นะผมพอเข้ามาหน้า Windows Security นะผมกด Open ไปที่ Windows Securityมันจะขึ้นมาแบบนี้ครับผมไม่สามารถอัปเดต Windows ได้นะครับเนี่ยมันให้เรากรอกอะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นแอนตี้ไวรัสไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็คือลงชื่อเข้าใช้นะครับมันน่าจะเป็นเพราะตัวนี้พวกผมซึ่งผมยังไม่ลองอันนี้เป็นแอปเบราว์เซอร์ไม่น่าเกี่ยวซิงอินนะไหนลองแป๊บนึงมันน่าจะให้เรากรอกเพราะว่าเราไม่เคยซื้อ Windows แท้จากเขาไม่ใช่ Windows แท้ไม่เคยซื้อรหัส Windows จากเขานะครับผมเราใช้ฟรีมาโดยตลอดนะครับอ่ะไอ้เหี้ยไม่ได้แอคเคาท์เหี้ยอะไรวะเนี่ยอ่ะกาวออกไปก่อนแล้วกันนะเห็นมั้ยมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับ Security Windows Security โอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมท่านผู้ชมโปรแกรมนี้ก็แหลกเหลือเกินนะผมจะใช้เป็น Bandicam แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีโหลด OBS นะผมถ้าใครอยากดูเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะใช้เป็น Bandicam แล้วเพราะว่าลง Windows ไอ้เหี้ยนี่มาเห็นมั้ยเนี่ยมันขึ้นตรงเนี้ย Activate Windows Go to Settingto activate window มันให้เราไปตั้งค่าแล้วมันอัปเดต window ไม่ได้ผมโคตรงงเลยนะเออก็งงมากแต่ซึ่งผมไปโหลด window มาคือเว็บนี้นะผมเข้าไปดูแป๊บนึงเหี้ยออกจาก FIFA เลยแล้วกันไม่ได้เล่นแล้วมั้งขี้เกียจเล่นแล้วเข้า Google อย่างช้าให้เย็ดแหมม Windows 10ดาวน์โหลดนะพิมพ์มาเลยตามนี้เลยเข้ามาที่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Microsoft เลือกมาที่ Windows 10รอแป๊บนึงคอมช้าอยู่ไม่ใช่คอมอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งผมมีคอมกับโน้ตบุ๊กอย่างละเครื่องนะครับอยู่ตอนนี้ก็คือลง Windows จากเว็บนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ดาวน์โหลดเครื่องมือทันทีคือโหลดจากเว็บนี้เลยนะครับเป็นเว็บ microsoft.com เลยนะครับเป็นเว็บของ Windows 10แท้ๆเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันอัปเดตไม่ได้หรือว่ามันต้องให้เราซื้ออีกทีซื้อคีย์เวิร์ดของเขาอะคีย์เวิร์ดของ Windows อันนี้ผมไม่รู้นะผมก็โหลดมาตามเขาเหมือนกันแหละเออถ้าใครอยากให้ผมสอนวิธีโหลดก็สอนวิธีลง Windows ก็คอมเมนต์มาได้นะ Windows 10 Pro เลยนะผมของแท้เลยแต่มันอัปเดตไม่ได้แค่นั้นแหละแต่เล่นเกมลื่นเหมือนเดิมครับผมเนี่ยแค่มันอัปเดต Windows เหี้ยอะไรไม่ได้สักอย่างนี้แหละก็มันเล่นเกมลื่นแต่พออัดวิดีโอใช้ OBS อัดเนี่ยโคตรแหลกเลยนะครับตอนที่ผมลง Windows กับเพื่อนผมให้เพื่อนลงให้ตอนนั้นไม่แหลกนะใช้ OBS อัดแต่เล่นเกมอ่ะเล่น FIFA ลงแรงแหลกแต่พอมาลง Windows นี้ลงแรงไม่แหลกแต่มาใช้ OBS อัดแม่งแหลกกว่าเดิมด้วยนะครับไม่รู้เหมือนกันสาเหตุโอเคสําหรับคลิปนี้ก็สอนวิธีตั้งค่า FIFA Online 4ยังไงไม่ให้ลื่นเอ้ยไม่ให้แหลกแล้วก็ไม่หลุดไม่เด้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปโหลดที่อะไรเพิ่มเติมเลยโหลดเกมมาแล้วตั้งค่าแบบผมตามผมเลยสบายเลยนะครับแล้วก็มีสอนพูดเรื่องเกี่ยว Windows ไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วย